กองตัดหญ้าดายหญ้าเก็บผักตบชวาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เกิดการจ้างงานจริงอ่ะค่ะแต่ว่ามันก็บุ๊บเดียวแล้วก็หายไปพอมิยาสาวะหมดผักตบชวาก็มาอีกค่ะแล้วก็คนหนุ่มคนสาวที่เคยได้เงินมิยาสาวะก็จะต้องเผชิญโชคเผชิญชีวิตกันต่อไปเราก็เลยไม่รู้ว่าการจ้างชาวไร่ชาวนาไปขุดลอกคูคลองให้วันละ300บาทเนี่ยมันจะเข้าอีรอบนั้นหรือเปล่าหรือว่าการที่จะอนุมัติเงินให้กับพี่น้องชาวนานะครับไร่ละ 1,000 บาทอันนี้ในกรณีที่มีที่นาของตัวเองเนี่ยไม่เกิน15ไร่ค่ะก็เอาไปเลยไร่ละ 1,000 เท่าไหร่เท่านั้นถ้าใครมีมากกว่า15ไร่ก็เหมาจ่าย 15,000 ก็จะมีพี่น้องชาวนาได้เกิน 15,000 เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาขีดเส้นไว้ที่ตรงนี้ก็ดีใจครับชาวนาจะได้เงินเนี่ยส่วนตัวผมก็ดีใจแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับพี่น้องชาวนาซึ่งชีวิตเขาอยู่กับราคาข้าวเนี่ยเขาจะมีความสุขได้มากน้อยยาวนานแค่ไหนค่ะคือเพราะว่าไอ้ไร่ละพันเนี่ยก็มารับทีเดียวนะค่ะแต่ว่าถ้าราคาข้าวมันไม่ได้ขยับตัวสูงขึ้นนอกจากไม่ขยับตัวสูงขึ้นแล้วเกิดอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจหรือเกิดภาวะอะไรก็แล้วแต่หรือเกิดมันต่ำลงไปอีกค่ะก็อาจจะอยู่ในความบอกช้ำได้เหมือนกันนี่ก็ยังห่วงใยอยู่นะครับแต่ว่าเอาละเมื่อหม่อมอุ๋ยได้รับการแต่งตั้งมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ออกมาแสดงบทบาทแล้วเวลานี้ค่ะเราก็ต้องตามดูกันต่อว่าท่านจะเป็นหม่อมอุ๋ยหรือหม่อมอุ๋ยหม่อมอุ๋ยบอกว่าเอาจริงเอาจังกันเป็นอย่างมากเลยก็เอาจริงแต่ก็เอาจริงมาทุกรัฐบาลค่ะรัฐบาลก่อนแกก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนี่แหละครับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นี่นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับเข้าใจตรงกันนะเขาบอกว่าไม่ได้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าช่วยสร้างงานอย่างแน่นอนก็คือในการจ้างงานจ่ายเงินชาวนาวันละ300บาทต่อวันอะไรก็ว่ากันไปก็มียาซาว่าเขาจ้างงานไงค่ะครับเมื่อกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสร้าง high power money นะคะซึ่งก็แปลกันไปว่า high power money นั้นมันจะสามารถช่วยได้แค่ไหนขอบเขตแค่ไหนช่วยคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าย้ำนะคะไม่ใช่โครงการประชานิยมผมสนใจอยู่สองคำค่ะหนึ่งคือ high power money เนี่ยค่ะแหมมันไปดูคล้ายๆกับ helicopter money ของพรรคประชาธิปัตย์ยุคคุณอภิสิทธิ์อ่ะแกเข้ามาเสร็จปั๊บแกไม่ฟังอีล่าค่าอารมณ์เลยครับแกแจกเงินเลยเช็คช่วยชาติคนละ 2,000 บาทแล้วก็ประกาศแนวทางเฮลิคอปเตอร์มันนี่ปรากฏคำว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่คือหมายความว่าโอ้โหเงินนี่มันจะปลิวสะพัดว่อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะเหมือนกับว่าลงมาจากเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรเงี้ยนะฮะวนไปวนมาหมุนไปหมุนมาเกิดการสูบฉีดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจปรากฏว่าแจกได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับหายทั้งเฮลิคอปเตอร์หายทั้งมันนี่ไม่เห็นอะไรขึ้นมาอ๋อนี่คุณอภิสิทธิ์เขาพูดเลยค่ะว่าเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์ในเฮลิคอปเตอร์มันนี่ทีนี้ก็มาดูของหม่อมอุ๋ยไฮอะไรนะฮะไฮพาวเวอร์มันนี่ไฮพาวเวอร์มันนี่นะครับก็จะต้องดูว่ามันนี่มันจะมีพาวเวอร์หรือเปล่าหรือว่าเวลาสร้างพาวเวอร์แล้วยังจะเหลือมันนี่อยู่ไหมอยู่ไหมอย่างไรก็ต้องดูกันส่วนอีกคำหนึ่งคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพยายามที่จะปฏิเสธคำว่าประชานิยมไม่ใช่ประชานิยมแต่ดีกว่าจำนำข้าวด้วยนะคะแล้วเราจะเรียกอะไรฮะเรียกประชาเฉยๆค่ะคือเอาเงินให้ชาวนาไร่ละพันเอาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนามารับจ้างวันละ300บาทให้ไปทำงานซึ่งอย่างที่บอกครับเบื้องต้นระยะสั้นเฉพาะหน้านี่ผมเห็นว่าดีดังนั้นเอาตังค์ใส่กระเป๋าชาวบ้านระดับล่างเนี่ยนะค่ะแต่ว่ามันต้องย้ำกันทุกรอบเลยเหรอครับว่าไม่ใช่ประชานิยมนะยังไงก็ไม่ใช่ตีให้ตายก็ไม่ใช่ค่ะคือคำว่าประชานิยมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นคำที่เป็นโรคร้ายในระบบเศรษฐกิจหรือเป็นคำที่เป็นเชื้อโรคในรูปแบบของนโยบายนะครับมันอยู่ที่การลำเลียงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและผลักดันไปให้ถึงประชาชนแล้วมันเกิดประโยชน์ได้แท้จริงหรือเปล่าตรงนั้นต่างหากค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยความที่หลายปีที่ผ่านมาวาทกรรมทางการเมืองต่างๆมันถูกใช้ในการป้ายสีโจมตีมันถูกใช้ในการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นกันเสียมาก
ค่ะเพราะนั้นคำบางคำเลยกลายเป็นของแสลงของฝักฝ่ายทางการเมืองค่ะประชาธิปัตย์มาเนี่ยเอาเช็คช่วยชาติไป 2,000 แล้วก็ทำอะไรอีกหลายอย่างนะฮะโครงการไฟเข้มแข็งโครงการอะไรที่ไปแจกเงินคนแจกอะไรซึ่งดูแล้วฟังดูเหตุผลแปลกๆแต่ว่าเขาแจกกันไปแล้วเนี่ยแต่ปฏิเสธเพราะไม่ใช่ประชานิยมนะแต่นี่เป็นแนวทางของการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่มาแล้วหม่อมอุ๋ยเอาเงินให้ชาวนาจะมีการจ้างงานต่างๆในขณะที่ทำไปพลางก็ต้องคอยพูดไปพลางว่าไม่ใช่ประชานิยมไม่ใช่ประชานิยมมันอะไรกันนักหนาหม่อมอุ๋ยพยายามอธิบายว่าเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นี่ไม่ได้ว่าต้องการคะแนนนิยมไม่ได้ต้องการจะมีผลทางเลือกตั้งไม่ได้ต้องการจะเอานโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะก็งานที่ท่านทำกันอยู่นี่นะครับงานการเมืองส่วนคนจะนิยมหรือไม่ค่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าท่านจะลงเลือกตั้งหรือเปล่า มันเกี่ยวกับว่าไอ้นโยบายที่ทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์ให้กับประชาชนได้จริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยท่านลงหรือไม่ลงคนก็นิยมค่ะนายกรัฐมนตรีบางคนไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวบาดใจกันอีกไม่ได้ลงเลือกตั้งมาเกือบ10ปีแล้วแต่คนก็ยังนิยมอยู่คนก็ยังชื่นชอบนโยบายคนก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นนโยบายมาจากคนนี้แล้วมันก็จะมีความแปลกใหม่แล้วมันก็จะถึงประชาชนได้จริงมันสามารถจะจับต้องเป็นรูปธรรมได้คนก็ยังให้ความสนับสนุนแนวทางของนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวแล้วพอบอกว่าเราไม่ชอบใจคำว่าประชานิยมนะฮะคำว่าประชานิยมเนี่ยมันดูเหมือนเป็นภัยร้ายแรงของประชาชนเนี่ยนะฮะแต่ผมได้ข่าวว่าที่ทางตัวแทนของรัฐบาลไปประชุมที่ UN เนี่ยค่ะเห็นว่าเรื่องนึงที่จะเอาไปอวดเขาก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนี่ครับค่ะหนังสือพิมพ์ก็ลงอย่างนั้นนะค่ะและนั่นไม่ใช่ประชานิยมเลยฮะที่เคยถูกกล่าวหาว่ามาแล้วมีการผลักดันนโยบายประชานิยมหนึ่งในสิ่งที่ถูกเรียกว่าประชานิยม คือนโยบายนี้ด้วยหรือเปล่านี่แหละครับผมก็อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตคือท่านทำอะไรท่านทำไปนะครับแล้วผมพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นหิ่งห้อยจะมาแข่งแรงแสงดวงอาทิตย์เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่แต่ว่าก็พูดว่าเราอยู่กับชาวบ้านเราก็ฟังชาวบ้านฟังเสียงสะท้อนมาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับส่วนท่านที่มีหน้าที่ทำมีหน้าที่บริหารจะรู้สึกรำคาญเสียงที่เรากำลังพูดกันอยู่ก็สุดแท้แต่ว่าความจริงส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละแล้วก็อย่าไปเหนียมอย่าไปอายฮะคือไม่ต้องบอกว่านี่เป็นนโยบายประชานิยมแต่ก็ไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวปฏิเสธอยู่ก็ได้ก็ท่านทำไปเลยฮะท่านทำอะไรประชาจะนิยมหรือไม่นิยมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้สรุปแล้วก็คือไม่ใช่โครงการประชานิยมแต่คุณณทูตคิดว่าเป็นการหาเสียงทางอ้อมไหมคะก็เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการคะแนนเสียงเนี่ยฮะไม่ต้องการการลงเลือกตั้งนะครับก็อาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ถ้าบอกว่านี่ไม่ใช่การทำงานในรูปแบบของการเมืองนี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองอยู่แล้วเพราะมันมีเรื่องของอำนาจมันมีเรื่องของการใช้อำนาจมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศและจะไม่เรียกว่าการเมืองเนี่ยไม่ใช่ครับอย่างที่บอกไปสักครู่อย่าไปเหนียมอย่าไปอายอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับท่านทำให้ได้ผลเถอะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเถอะแล้วรับรองอ่ะคนเขาจะโมทนาสาธุคนก็จะชื่นชอบชื่นชมค่ะไอ้ความชื่นชอบชื่นชมของประชาชนเนี่ยมันไม่ต้องเอาไปแปลงเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเสมอไปมันเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตมันเป็นวีระบุรุษเศรษฐกิจที่สง่างามค่ะมันคือแม่ทัพเศรษฐกิจที่ทั่วประเทศต้องจดจำแล้วก็บันทึกชื่อไว้ว่าหม่อมอุ๋ย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 คือโอ้โหหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่สุดยอดจริงๆเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าผมก็คุยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจหลายคนนะฮะพอได้ยินชื่อว่าหม่อมอุ๋ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่เห็นเขาตื่นเต้นอะไรกันนะไม่ตื่นเต้นไม่เท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนเขาไม่ได้ดีใจอะไรกันอ่ะค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถของหม่อมอุ๋ยนี่เสมอต้นเสมอปลายจนคนสัมผัสได้ก็เลยเฉยๆไม่ดีใจก็ไม่รู้ล่ะ
ก็เป็นแบบนี้ค่ะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยก็ยิ่งเป็นที่สนใจของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่ายิ่งต้องระมัดระวังในส่วนของข้อครหาในเรื่องของอำนาจทางการเมืองให้ดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ผมเปิดวงเล็บอีกนิดเดียวนะฮะค่ะอย่าให้มีกลิ่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็แล้วกันคือแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะย้ำทุกวันอ่ะแต่ว่าท่านคนหนึ่งท่านมีสองตาเนี่ยนะท่านจะมองเห็นหมดหรือเปล่านี่เราก็ไม่ทราบงั้นไอการพยายามผลักดันงบประมาณเป็นแสนแสนล้านในช่วงระยะเวลาเพียง 2-3 เดือนเนี่ยช่องว่างช่องโหว่มันอาจจะมีเยอะก็ได้นะครับก็ให้รอบคอบรัดกุมก็แล้วกันสายตาประชาชนสายตาสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ตามตรวจสอบอยู่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะทิ้งท้ายคุณณัฐวุฒิเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หนึ่งในนั้นก็คือวาระในที่ประชุมแล้วก็มีมติแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยก็คือโยกย้ายหลายตำแหน่งเหมือนกันสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะเลขาสมช.อันนี้ก็น่าสนใจก็เป็นคนของคุณทวินเปลี่ยนสีที่ได้มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ก็เป็นรองสมช.ตอนนี้เป็นเลขาสมช.เต็มตัวแล้วแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งกับในส่วนของปลัดยุติธรรมอันนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันจนเป็นเหตุให้ทำให้ทางด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะตำหนิเนื้อต่ำใจใช่ค่ะการตั้งพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตนะครับจากอธิบดี DSI ซึ่งมานั่งได้ไม่ทันกี่เดือนเนี่ยนะฮะไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็หมายความว่าคนในปลัดกระทรวงคนในกระทรวงยุติธรรมหรือที่เรียกว่าลูกหม้อเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับเก้าอี้ตัวนี้อย่างน้อยก็อีกประมาณ1ปีละแล้วเก้าอี้อธิบดี DSI ที่พลตำรวจเอกชัชวาลเพิ่งลุกขึ้นมาเนี่ยก็แว่วว่าอาจจะมีคนจากนอกกระทรวงเข้าไปนั่งด้วยซ้ำไปค่ะพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนในกระทรวงยุติธรรมคงจะอกสั่นขวัญแขวนกันหลายคนนะครับแต่ที่ออกอาการมากที่สุดก็คือคุณหญิงพรทิพย์อย่างที่ว่าแกโพสต์2รอบแล้วนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่2รอบและรอบแรกเนี่ยแกบอกให้สังเกตดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอมันเกิดขึ้นจริงๆแกก็บอกเห็นมารัฐบาลไม่ว่าจะมาจากวิธีไหนอ่ะสุดท้ายก็แบบนี้แล้วผมเครียดมากพอเห็นผมยุ่งนะครับผมเฝ้ายุ่งเหยิงไปหมดผมเครียดหัวแดงค่ะครับก็คุณทวินนี่เปลี่ยนสีนะแต่คุณพรทิพย์ไม่เปลี่ยนทรงนะก็ยังทรงนี้ก็ผมว่าปลงๆได้มั่งนะครับคุณหมอครับคุณหมอก็ขึ้นไปเป่านกหวีดอยู่พักใหญ่ๆแล้วพอเขายึดอำนาจเสร็จแล้วเขาก็ให้กลับมาเป็นผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คุณหมอก็ทำไปก่อนคุณหมอก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะหรือคุณหมอไปคิดว่าคุณหมอหุ้นด้วยก็ยังไงก็หรือเปล่าก็ไม่ทราบเวลาเขายึดอำนาจกันเนี่ยคิดว่าจะต้องได้อันนั้นอันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คุณหมอก็อย่าเครียดครับอย่าเครียดแล้วก็เดี๋ยวผมเป้าจะยุ่งกันไปใหญ่นะครับนี่ผมเห็นหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวบอกเขาลือกันในกระทรวงสาธารณสุขอีกนะว่าอาจจะมีการย้ายปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกที่เขาลือกันลงข่าวเมื่อเช้าเราก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จเป็นยังไงแต่ว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่แกก็ได้นกหวีดทองคำนะจากสุเทพเทือกสุบรรณในช่วงเวลานั้นแล้วผมเห็นหลังจากยึดอำนาจไปแล้วเขาโยกย้ายกันเนี่ยคนก็วิจารณ์ว่าย้ายอธิบดีนั่นเพราะว่าแดงย้ายปลัดนี่เพราะว่าแดงย้ายหน่วยงานผู้บัญชาการภาคนั้นภาคนี้ก็เพราะว่าแดงแต่ว่าบรรดานกหวีดทองคำไม่รู้ก็จะมีย้ายกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เขาไม่เอานกหวีดแล้วคะผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้ามีการเป่านกหวีดนี่ก็ต้องฟังดูว่าเสียงนกหวีดออกมายังไงถ้าออกมายาว3ครั้งติ๊ดติ๊ดปลีดแปลว่าหมดเวลาการแข่งขันก็ต้องจับตาดูแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำแหน่งปลัดยุติธรรมและจะทำหน้าที่ดีๆแค่ไหนนะคะสมช.เองเลยค่ะสมช.จะทำหน้าที่ได้เต็มเหนี่ยวสักแค่ไหนในเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงตำแหน่งปลัดสาธารณสุขด้วยจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะเห็นว่านะคะจะไปลงตำแหน่งที่ปรึกษายุติธรรมก็ไม่รู้เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะข้าราชการทุกท่านสู้ๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณณัฐวุฒิใสเกลือมากค่ะขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะคุณณัฐวุฒิใสเกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ